โดย VRLEO คิดแล้วต้องทำกลับมาครับนี่คือช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการดูสวีทครับเดี๋ยวจะออกไปพาไปเจอสาวๆดีกว่านะครับในช่วงแฮงเอาท์ไปสำรวจความคิดเห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าให้เปรียบพวกเธอเนี่ยนะครับเป็นเหมือนสาวพนักงานออฟฟิศเซ็กของพวกเธอเนี่ยเหมือนสาวออฟฟิศประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศวงการบันเทิงหรือออฟฟิศอาบอบนวดนะครับไม่รู้ว่าออฟฟิศประเภทไหนไปดูกันดีกว่าเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ฟังกี้วิลล่าครับโอ้โหข้างในเนี่ยกำลังคึกคักเลยนะเต็มไปด้วยบรรดาสาวๆน่ารักกันทุกคนเลยแหมอยากให้มาเลยเกินถ้าใครว่างๆมาเที่ยวได้ครับฟังกี้วิลล่าแต่วันนี้ครับผมมีคำถามมาถามครับออกมาจากสตูดิโอทันทีต้องมาถามสาวๆที่นี่กันหน่อยครับว่าเธอเหล่านั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบเซ็กของเธอเธอเนี่ยจะอยู่ในแผนกอะไรตำแหน่งอะไรในออฟฟิศครับที่นี่เลยฟังกี้วิลล่าสวัสดีครับผมมีคำถามมาถามคุณครับอยากจะถามคุณว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องเซ็กของคุณคุณคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นพนักงานออฟฟิศตำแหน่งอะไรเลขานุการ Secretary ทำไมอ่ะเอ้าก็ได้อยู่กับเจ้านายตลอดไงอ๋อเหรอเออก็มีคอยเทคแคร์อย่างเดียวคอยเทคแคร์ตลอดเวลาอยู่ด้วยเขาอยากได้อะไรเราจัดให้ใช่ขอให้บอกเราจัดได้ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับเลขาอย่างเราสวัสดีครับค่ะผมมีคำถามมาถามคุณครับว่าวันนี้ถ้าเกิดให้คุณเปรียบเทียบเซ็กส์ของคุณกับพนักงานออฟฟิศคุณคิดว่าคุณเป็นตำแหน่งไหนฮะอ๋อเป็นเลียขาแล้วกันเลียขาครับผมเลียขาโอ้นี่กะไว้เลียเลียขนนักแข่งอย่างเดียวเลยส่วนไหนที่สุดฮะชอบส่วนไหนที่สุดส่วนล่างอ่ะพี่ครับผมแต่หัวพี่ป้องยังครับผมนะฮะยันหัวนมครับผมเชิญรับยาช่อง2ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะกลัวผมไหมฮะกลัวมากเลยค่ะครับผมนะฮะเขาก็ตอบอย่างนี้ทั้งโลกนะฮะผมมีคำถามมาถามคุณครับอยากจะถามคุณว่าถ้าเปรียบเทียบเซ็กส์ของคุณครับเป็นตำแหน่งในออฟฟิศนะฮะคุณคิดว่าคุณอยู่แผนกไหนฮะเลขาเลขาทำไมครับก็อยู่ใกล้ๆชิดบอสสวัสดีค่ะผมมีคำถามมาถามคุณนะฮะอยากจะถามคุณว่าถ้าเซ็กส์ของคุณเนี่ยเปรียบเทียบกับคนในออฟฟิศคุณจะอยู่แผนกไหนดีฮะหนูขอ ง่ายๆเลยกันเป็นหนูขอเป็นยามอ้าวทำไมครับรักษาความปลอดภัยนะคะอย่างนี้สิครับนี่สาวน่ารักต้องตอบอย่างนี้บอกไปเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรฮะลิกาค่ะคุณลิกาครับผมมีคำถามมาถามคุณถ้าให้คุณเปรียบเทียบเรื่องเซ็กส์ของคุณครับกับพนักงานในออฟฟิศคุณคิดว่าคุณเป็นตำแหน่งไหนฮะเป็นแม่บ้านทำไมครับผมชอบเก็บกวาดชอบเก็บกวาดนะฮะแต่ผมชอบเป็นsecurity ครับทำไมอะคะไว้สอดส่องอย่างเดียวครับไม่ทำอะไรครับดูอย่างเดียวเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับมะนาวค่ะคุณมะนาวครับถ้าเปรียบเทียบเซ็กของคุณนะครับกับแผนกในออฟฟิศครับคุณคิดว่าคุณเป็นอะไรครับเป็นยามแล้วกันทำไมครับเพราะว่าไม่ทำอะดูอย่างเดียวครับผมนะฮะแม่อยากจะพาเข้าถ้ำเหลือเกินเป็นพวกถ้ำมองนะฮะเอาคุณนะครับย้อนกลับมาที่แคมป์เชิญดีกว่าน้องอิงครับถ้าเป็นหนูเนี่ยหนูอยู่ในออฟฟิศประเภทไหนถ้าเปรียบเทียบกับเซ็กสายเอเจนซี่โฆษณาดีกว่าเอเจนซี่โฆษณาหนูขอเป็น AE หนูขอเป็นด่านหน้าหนูขอเป็นพวกที่เจอลูกค้าด่านหน้าขอเป็นด่านหน้าเขาเป็นหนังหน้าไฟอะไรอย่างงี้เข้าลูกค้าเก่งประมาณนั้นอะไรที่ยากๆท้าทายขอชอบหมายถึงเรื่องเซ็กนะใช่ชอบเป็นฝ่ายลุกหรือชอบเป็นฝ่ายรับรับบ้างลุกบ้างดูที่ผู้ชายอีกถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเฮ้ยเบสิกมาตรฐานแล้วเราก็จะโชว์ลีลาโชว์นิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาแบบมาแบบกลางๆไงถ้าเขามาแบบเซียนแล้วเงี้ยเทพมาแล้วเหมือนสิทธิ์ง้อไบสิทธิ์เศร้าหลินมาเลยเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้เขาทำเกมไปก็อยู่เฉยๆไปเฉยๆไปสึกคุณลุ้นสึกคุณลุ้นพี่อยากให้เราตรงฟังฟุ๊กป้ายอะไรกันไปอย่างนี้เลยพี่อยากให้เราประเมินเลยเกินว่าพี่เป็นแบบไหนยากพี่ของแบบนี้ไม่สามารถตัดสินด้วยรูปร่างภายนอกได้เขาใช่ไงพี่ก็เลยอยากให้เราประเมินให้ไงว่าพี่เป็นแบบไหนกันแน่เอาไป10ก่อนพี่คำพูดคำจาลีลาไป10ดูนิ้วกลางแล้วเอาไป10เออหมายว่าเออทำไมนิ้วกลางทำไมอ่ะเขาบอกให้ดูอะไรประมาณนี้ให้มันไล่เลี่ยกันอะไรอย่างนี้เหรอแล้วยังไงอ่ะทฤษฎีนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ายังไงอ่ะเขาบอกให้ดูไล่เลี่ยกันแบบไม่ได้ทิ้งห่างกันเยอะอันนี้ถือว่าใหญ่หรือว่ายาวเขาบอกว่าใหญ่นะอ๋อก็ถูกแล้วล่ะตามที่เขาพูดนั่นแหละอันนี้ไม่รู้
อันนี้คดอันนี้คดลงคดลงอย่างนี้ดูสิบดูง่ายกว่าครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอิงมากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะวันนี้พวกเรา3 คนหมดหน้าที่แล้วนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับ